ประธานวิปป้องนายกรัฐมนตรีไม่มาชี้หน้าที่กมท.ชี้แจงเล็งเปิดสภาวิสามัญถกงบ68มิถุนายนนี้วิสุทธ์มั่นใจถกงบปี67ผ่านฉลุยไร้ปัญหาเชือกมท.พร้อมชี้แจงพอรู้ทางจะอภิปรายมุมไหนเผยเตรียมเปิดวิสามัญเดือนมิถุนายนถกงบปี68เมื่อวันที่20มีนาคม2567ที่รัฐสภานายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงการพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ในวาระ2ถึง3ว่าเชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีปัญหาการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านและรัฐบาลทุกฝ่ายจะร่วมกันทำงานเชื่อว่าการพิจารณา3วันไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามถึงข้อวิจารณ์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่มาฟังการอภิปรายนายวิสุทธ์กล่าวว่าวิจารณ์กันไปแต่ทราบว่ารัฐมนตรีบางคนมาถึงสภาและพร้อมชี้แจงแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณางบก็ต้องเข้ามาแต่บางท่านอาจเพิ่งกลับจากประชุมคณะรัฐมนตรีที่จอพะเยาเชื่อว่ารัฐมนตรีจะมาแทบทุกคนข้อมูลพร้อมที่สุดไม่น่ามีปัญหาและตามข้อเท็จจริงแล้วกมท.ต้องเป็นผู้ชี้แจงต่อข้อถามว่าได้เก่งข้อสอบการอภิปรายงบประมาณไว้อย่างไรนายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลแต่คนที่เป็นกมท.ต้องเตรียมความพร้อมไว้ตลอดมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและพอจะรู้ทางว่าจะมามุมไหนไม้ไหนเมื่อวานวันที่19มีนาคมประชุมที่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมข้อมูลเต็มที่จึงมั่นใจว่างบปี67จะผ่านฉลุยเพราะทุกฝ่ายอยากให้งบประมาณได้ออกมาใช้เพราะรอมานานแล้วและทุกคนทราบดีว่าเป็นงบที่จัดทำโดยรัฐบาลชุดก่อนจึงทำให้ตัดได้แค่กว่า 9,000 ล้านบาทซึ่งจะนำเข้าไปอยู่ในงบกลางของสำนักนายกรัฐมนตรีจึงไม่กังวลอะไรแต่การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2568อาจจะต้องเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเดือนมิถุนายนเพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลตั้งไว้ทั้งนี้ตนก็ไม่เข้าใจกรณีวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีผลงานทั้งที่จริงๆแล้วงบประมาณปี67ยังอยู่ที่สภาดังนั้นเมื่องบผ่านวาระ3ก็จะประกาศใช้ในต้นเดือนเมษายนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่รองบปรมาณอยู่นายวิสุทธ์กล่าวถึงกมท.ตัดงบประมาณในส่วนของเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าที่ประชุมคงมีการอภิปรายกันตนมองเป็นความสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่าประชาชนที่ติดตามจะได้ข้อมูลต่างๆก็ขอให้ติดตามการประชุมด้วย เพื่อนหญิงพลังหญิงโบส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตตอบชัดถ้าอาเล็กมีโลก2ใบเพื่อนหญิงพลังหญิงโบเมลดาส่งกำลังใจให้โยเกิร์ตปมหย่าสามีเผยเข้าใจหัวอกเคยเจอมาก่อนตอบชัดถ้าอาเล็กธีรเดชมีโลก2ใบจะทำยังไงลั่นหาใหม่ไม่ยากล่าสุดวันที่12มีคอนางเอกสาวโบเมลดาสุสีมาร่วมงานเดอะกีตาร์แม็กอวอร์ด2024ณทรูไอคอนฮอลล์ที่ ICONSIAM พร้อมให้สัมภาษณ์เตรียมรับมือหากเจอโลก2ใบวันนี้มางานนักร้องตื่นเต้นไหมคะคนเยอะดีค่ะเขาเรียกอีกวงการหนึ่งที่โบเคยเหยียบมาแล้วแล้วก็กลับมาเหยียบใหม่ความรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าเด็กๆเริ่มไหว้ทั้งที่อายุเท่าๆกันแต่เขาเห็นว่าเราอยู่มานานเขาคิดว่าเราเป็นรุ่นที่เราคิดไหมในฐานะนักร้องเราจะมาไกลขนาดนี้มันก็พูดยาก
ด้วยความที่เราแบบเสียงก็ดีร้องสดก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นิดหน่อยแล้วเหมือนเป็นแบบนักร้องที่เล่นละครได้ที่อาเล็กเคยชมไหมว่าร้องเพลงเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ไม่ชมค่ะเขาก็ชมค่ะเขาบอกว่าพี่ขนลุกอ่ะขนลุกลุกลุกมีงานจ้างไปร้องเพลงไหมจริงๆมีค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาให้เขามันฮอตอ่ะจะมีเพลงต่อไปไหมมีค่ะแต่ว่ากำลังคุยว่าจะเป็นแบบแนวไหนฟีเจอริ่งกับใครหรือว่าเพลงนี้จะแค่แบบโบคนเดียวแล้วเราอยากได้เป็นแนวไหนแนวนอนไหมทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยหัวเราะแต่ได้ทุกแนวอยู่แล้วเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่กล้าแสดงออกผู้หญิงเรียบร้อยบางสถานการณ์แล้วก็ขอบคุณค่ะที่รับชมเพลงของโบเมลดานะคะฝากเพลงต่อไปด้วยนะคะอาเล็กจะมีโอกาสได้เล่น MV ไหมคะเขาบอกว่าแฟนเล่น MV ไม่ได้มันอาถรรพ์ค่ะอะไรสักอย่างกลัวแบบแฟนผมน่ารักอ้าวไม่ใช่คนนี้หัวเราะจริงๆก็อยากให้เล่นแต่ไม่เสียงดีกว่าเรื่องนี้ไม่กล้าเล่นเลยไม่กล้าเล่นกับอาถรรพ์เลยไม่ได้ร้องเพลงอีเวนต์แต่ไปร้องเพลงงานแต่งคนอื่นนะช่วงนี้ร้องบ่อยมากช่วงนี้ร้องทุกงานเลยล่าสุดไปงานแต่งหลายคนก็เพื่อนหญิงพลังหญิงที่โยเกิร์ตใช่ให้กำลังใจละค่ะเราเคยใจช้ำมาเหมือนกันเราก็เข้าใจความรู้สึกทำไมร้องเพลงเพลย์เกิร์ลให้พี่โยจริงๆไม่ได้ร้องให้พี่โยหรอกอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันเพราะเป็นเพลงที่แบบค่อนข้างสนุกเราอยากเห็นพี่โยเกิดเต้นยั่วเท่านั้นเลยแล้วคิดยังไงกับโลกสองใบก็ไปเหอะถ้ารู้สึกว่าใจมันไปแล้วก็ไปเลยหนูไม่ยื้อเราสายปล่อยวางหรอปล่อยเพราะถ้าใจนึงอ่ะมันมีคนอื่นแล้วแม้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ 10% ที่เขาไม่ได้แบบแฮปปี้อ่ะแต่ว่า 10% ที่เขาขาดคนนั้นเติมเต็มพอค่ะพอบายบายค่ะหาใหม่ไม่ยากค่ะทุกวันนี้ก็ยังรออยู่เลยพี่เล็กไม่มีหรอกโบก็ไม่มีเหมือนกันแต่อย่ามีเลยแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันพูดไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอนาคตสุดท้ายแล้วถ้าใช่ก็แต่งสุดท้ายแล้วแต่งไม่ใช่ก็เยอะแยะนายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการสอบหลังสั่งย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กชี้2 เดือนสรุปนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังมีคำสั่งย้ายบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการคาดใช้เวลา 2-3 เดือนจะได้ข้อสรุปวันที่20 มีนาคม 2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังมีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีและมอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจทำหน้าที่รักษาการผู้บัญชาการตำรวจโดยลงนามคำสั่งเมื่อบ่ายวันที่20 มีนาคมนั้นล่าสุดนายเศรษฐาได้เตรียมออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่เกิดปัญหาขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีการกล่าวหากันไปมาถึงเส้นทางการเงินไปเชื่อมโยงกับแก๊งพนันออนไลน์รวมทั้งมีการกล่าวอ้างว่ามีการกลั่นแกล้งตั้งข้อหาเพื่อให้มีผลต่อการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจโดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ผลสรุปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งประกอบด้วยนายฉัตรชัยพรหมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชาติพงษ์จีรพันธุอดีตรองอัยการสูงสุดพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่านายเศรษฐามอบหมายให้คณะกรรมการชุดนี้สอบข้อเท็จจริงให้ได้ข้อสรุปภายใน 2-3 เดือนเพื่อพิจารณาว่าจะย้ายนายตำรวจทั้งสองกลับมาทำงานตามปกติหรือไม่หรือจะให้ช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปอ่านข่าว
ด่วนให้ผู้บัญชาการตำรวจบิ๊กโจ๊กเข้ามาช่วยงานสำนักนายกรัฐมนตรีมอบกิจรัฐรักษาการอ่านข่าวสะดุ้งทั้งตำรวจฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นระหว่างบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กแถลงข่าวสยบขัดแย้ง